What's up นี่ฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับตามหน้าปกคลิปที่ทุกคนเห็นเลยนะวันนี้ผมจะมาทำคลิป Q&A นะครับผมก็คือ Question and Answer นะครับผมก็จะเอาคำถามนะครับที่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามมาในช่องคอมเมนต์นะครับผมก็จะมารวบรวมมาตอบคำถามเป็นคลิปแบบรายเดือนไปแล้วกันเนาะถ้าเกิดทุกคนชอบยังไงก็กดไลค์เข้ามาเยอะๆนะครับผมจะได้เห็นว่าเพื่อนๆทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอามาทำซ้ำๆนะครับอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับผมหรือว่าแล้วแต่ท็อปปิกไปนะครับส่วนคำถามใน EP นี้นะครับผมก็จะเอามาจากคำถามที่ผมเคยตั้งเอาไว้ในช่องคอมมูนิตี้นะครับตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ตอบคำถามเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบคำถามของเพื่อนๆในคอมเมนต์กันเลยนะครับ Let's go คำถามแรกนะครับมาจาก Good Boys CQT Hitso นะครับผมบอกแบรนด์เสื้อผ้าที่ชอบเป็นแบรนด์ไทยนะครับมา3แบรนด์นะครับผมก็เสื้อผ้าที่ชอบแบรนด์ไทยนะครับผมแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าผมอินแล้วก็ผมชอบใส่ที่สุดก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็น7 Box Street Worldwide นะครับ 7BSW นะครับของพี่บอล นะครับผมก็เป็นเสื้อแบบแนวโอเวอร์ไซส์ผ้าก็มีน้ำหนักผ้าหนักนะครับผมอยู่ทรงนะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิปสัมภาษณ์กับพี่บอล7 Box Street ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันด้วยนะครับส่วนแบรนด์ที่2นะครับขอให้เป็น Carnival แล้วกันนะครับ Carnival ส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อพวกกางเกงนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่กางเกงยีนแล้วCarnival ก็จะมีแบบกางเกงทรงต่างๆออกมาขายค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดก็ Tactical Track Pant นะครับตัวนั้นก็ใส่บ่อยมากๆแล้วล่าสุดผมก็ไปสั่งเพิ่มอีกตัวนึงเป็นNylon Cargo Pant นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับส่วนแบรนด์ที่3นะครับก็ล่าสุดเหมือนกันนะเพิ่งพรีออเดอร์สูตรนะครับผมจากแบรนด์ Path นะครับ PATHS นะครับของพี่เชนก็ใช้เวลาการผลิตประมาณ45วันนะครับถ้าเกิดมาถึงสตูดิโอยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นสูตรสตรีทนะครับผมน่าสนใจมากผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับคำถามต่อมานะครับจากคำพลศักดิ์ทองอินนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่ผมนะครับถามมาว่าชอบดื่มเครื่องดื่มประเภทไหนครับเอาแล้วไงเครื่องดื่มนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2โหมดแล้วกันเนาะโหมดแบบโหมดทำงาน everyday ก็จะชอบกินกาแฟดำนะครับโคลบลูอเมริกาโน่อะไรเงี้ยครับจะเป็นคนกินกาแฟที่ไม่ค่อยใส่น้ำตาลสักเท่าไหร่นะชอบแบบขมๆกาแฟดำเพียวๆเงี้ยจะโอเค very good มากเลยนะครับส่วนโหมดสังสรรค์นะครับก็ปาร์ตี้นะครับก็เหล้าเบียร์อะไรได้หมดนะครับผมเป็นคนที่บอกว่าwork hard play hard เหมือนกันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวไว้นัดกันนะพี่คำถามต่อมานะครับจากกะแสมสุขทิติรัตน์นะครับอ่านผิดขออภัยนะครับขอดูรองเท้าทั้งหมดที่มีครับมีกี่คู่แพลนจะซื้อเพิ่มอีกไหมครับในปีนี้พอดีว่าเพิ่งเข้าวงการอยากดูเป็นแรงบันดาลใจนะครับก็เดี๋ยวตอบเป็นอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะมาเคอร์เรนต์คอลเลกชันนะครับว่าตอนนี้มีคู่ไหนบ้างจริงๆปีนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะครับก็ซื้อคู่ที่แบบว่ามันรู้สึกมากสำหรับเราเท่านั้นนะครับไม่ได้ซื้อแบบตามกระแสมากนะครับแต่ที่มีรีวิวหลายๆคู่ก็ไม่ใช่ของผมนะครับเพราะว่าบางคู่ก็ส่งมาจากรุ่นน้องที่รู้จักพี่ที่รู้จักนะครับสปอนเซอร์ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับผมคำถามต่อมานะครับจากKicks Cool อ่านว่าอะไร Kicks Cool นะครับผมพี่เคอร์วูครับชอบ Adidas NMD รุ่นไหนมากที่สุดนะครับก็ NMD นะเอาจริงๆตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับขายทิ้งหมดแล้วนะครับ NMD ในสมัยที่มันยังฮิตอยู่นะเอาจริงๆผมชอบใส่ตัวที่มันเป็นแพนด้าแล้วกันผมเรียกว่าแพนด้าถูกป่าววะ Upper จะเป็นเมชสีขาวนะครับแล้วก็ปลั๊ก2จุดเป็นสีดำนะครับเขาเรียกว่ารุ่นแพนด้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูเนาะคำถามต่อมานะครับจากกฤตสดาวุฒิพลังนะครับพี่เคอร์ใช่ลูกครึ่งไหมเรียนจบที่ไหนแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับผมก็จะบอกตรงนี้ว่าไม่จริงๆไม่ได้บอกตัวเองว่าเป็นลูกครึ่งนะครับจริงๆเป็นคนไต้หวันนะครับ 100% นะครับเกิดที่ไต้หวันนะครับแล้วก็มาเติบโตมาเรียนหนังสือที่นี่นะครับที่ประเทศไทยนะครับก็เอาง่ายคือโตในเกิดไต้หวันโตที่ไทยนะครับวัฒนธรรมหลายๆอย่างภาษาที่ใช้ก็อาจจะดูคล้ายๆเป็นคนไทยไปแล้วนะครับส่วนจบที่ไหนบ้างใช่ไหมจบตรีที่ดุริยางค์นะครับผมดนตรีมหิดลนะครับเอกกองชุดเนาะคลิปเก่าๆผมก็เริ่มมาจากการทำตีกลองนะครับส่วนจบโทก็เพิ่งจบล่าสุดนะครับที่วิทยาลัยการจัดการมหิดลเช่นกันนะครับส่วนแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเหรอเอาจริงๆก็หลายๆอย่างที่
เกิดขึ้นในช่องนี้มันก็คือชีวิตของผมเนาะของพี่เองก็ทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองถนัดนะครับให้มันแบบเต็มที่ที่สุดนะครับถ้ามีโอกาสก็เอาเวลาเหล่านั้นนะครับมาให้ตัวเองบ้านนะครับประมาณนี้เนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่ละกันประมาณนี้นะครับคำถามต่อมานะครับจากสิริวิทย์วัฒนานะครับพี่เคอร์อยากได้รองเท้ารุ่นไหนมากที่สุดหรอครับโอเคครับตอนนี้นะจริงๆก็ไม่ได้อยากได้รองเท้าอะไรมากหรอกเพราะว่าแบบกระแสมันมีทุกวันเนาะรองเท้ามันออกทุกวันตอนนี้คือถ้าอยากได้จริงๆนะAir Force 1ขาวสักคู่หนึ่งครับแค่นั้นเองคำถามต่อมานะครับถามมาจากนัท NTWXR นะครับโหอ่านชื่อยากมากนะครับเคอร์วูรองเท้าที่รักที่สุดและรองเท้าที่ใส่บ่อยที่สุดนะครับรองเท้าที่รักที่สุดค่า อยู่ในใจก็จะเป็นชอนวอเตอร์สปูน Air Max 97 ทับ1นะครับตัวนั้นก็ได้มาแบบค่อนข้างจะโชคดีนะครับแล้วก็ราคาตอนนั้นก็ยังดีอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับใส่น้อยมากเพราะว่ามันสวยแล้วเราชอบคัลเวย์คู่สีของมันนะครับส่วนรองเท้าที่ใส่บ่อยที่สุดนะครับนี่เลย Air Force 1 Utility LV 8 Elevate นะครับผมตัวนี้ไม่ได้รีวิวในช่องนะมันมีน้องคนนึงถามเข้ามาเหมือนกันให้บอกว่าเอารองเท้าที่ใส่บ่อยที่สุดนะครับก็คือคู่นี้นะตอนนี้ In Air Force 1มันใส่ง่ายนะฮะนี่ให้ดูในกล้องตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวรีวิวเล็กๆนะครับก็จะเป็น Air Force 1เนาะ Utility ก็จะออกมาหลายเวอร์ชันนะครับตัวนี้ก็จะผมจะได้ที่ไต้หวันมาเนาะจำไม่ผิดนะครับมีสวูชใหญ่มีเท็กซิ่งตรงนี้มีสวูชเล็กก็มีสวูชข้างนี้นะครับข้างนี้จะไม่มีสวูชใหญ่นะครับจะเป็นสีดำหนังดำล้วนเลยคู่นี้ก็จะใส่แบบ everyday ครับใส่กับกางเกงรองเท้าดำ air ตรงนี้สีขาวนะครับค่อนข้างขึ้นนะครับใส่ง่ายเพราะเป็นรองเท้าดำล้วนแล้วก็หนังค่อนข้างดีนะครับคู่นี้ใส่บ่อยที่สุดแล้วส่วนที่อยากใส่แต่ไม่ได้ใส่ช่วงนี้ก็จะเป็นตัวที่ลอยอยู่นะครับตัวนี้คือ Balenciaga Triple ไม่ใช่ Triple S เป็น Speed Trainer นะครับผมตัวนี้ก็ตอนนี้หน้าฝนเนาะแบบไม่ค่อยกล้าใส่นะครับก็จะเป็นตรงนี้นี่จะเป็นแบบว่าเหมือนฟิลแบบว่าใส่ถุงเท้านะครับเป็น Sock Light Putty นี่ใส่เข้าไปเลยเป็นพรามิดสีดำนะครับส่วนที่มันโดดเด่นก็จะเป็นการออกแบบพื้นรองเท้าของเขานะฮะค่อนข้างจะสตรีทมากมากๆนะครับช่วงนั้นก็ค่อนข้างฮิตนะครับคำถามต่อมานะถามมาจากกัน9นันหรือเปล่านะครับอ่านผิดขออภัยนะครับเคอร์วูตอนเด็กๆใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเก็บตังค์ซื้อได้คู่หนึ่งก็คือเหมือนถามว่าเหมือนแบบกว่าจะซื้อรองเท้าที่ตัวเองอยากได้ใช่ไหมตอนเด็กๆถ้าจำความได้ก็จะเป็นช่วงม.ปลายนะครับตอนนั้นช่วงที่ฮิตก็ SB นะครับ SB Dunksตอนนั้นก็มีร้านเดียวที่ขายอยู่ก็คือ Produce ราคาคู่ถ้าเป็น SB High ก็ 4,000 อัพอ่ะจำได้ว่าคือไม่ได้เก็บตังค์หรอกก็คือเหมือนเราประหยัดนะครับเราค่าขนมแบบทั้งเดือนอ่ะเรารู้เลยว่าเราแบบตอนนั้นเรายังไม่มีวิธีเก็บตังค์ไงเราแค่รู้สึกว่าเราอยากใช้ตังค์ก้อนนี้ไปซื้อรองเท้าเพราะฉะนั้นเราต้องใช้จ่ายอย่างแบบโคตรแบบประหยัดอ่ะแบบไปโรงเรียนกินข้าวโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านแบบไม่ทำอะไรเลยนะฮะแล้วก็ไปซื้อรองเท้าวันที่มันขายก็แบบมันก็ค่อนข้างแบบต้องใช้ความอดทนเยอะเนาะการเก็บเงินนะครับต่อมาคำถามสุดท้ายนะครับถามมาจากจาว่าหันสานะครับพี่เคอร์ระหว่าง Yeezy 350กับ Oswego นะครับพี่ชอบอันไหนมากกว่ากันและอันไหนใส่สบายกว่ากันนะครับถ้าชอบก็ชอบ350นะครับ Yeezy 350 V2 มีเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทั้งหมดที่มีนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่ได้ซื้อแล้วเนาะแต่อย่างที่คนติดตามเนี่ยก็คือแบบเมื่อก่อนคือบ้ามากนะครับ Yeezy ต้องซื้อทุกสีนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปแบบรวมเลยนะครับรีมิกซ์เลยหลายๆสีแต่ถ้าถามว่าใส่สบายกว่าก็จะให้ Oswego นะครับ Oswego จริงๆก็ใส่บ่อยนะครับใส่แบบลุยๆเลยอะแบบวันไหนฝนตกก็ไม่แคร์ใส่ไปเลยครับเพราะว่า Oswego upper ค่อนข้างจะแบบระบายอากาศดีนะครับแล้วก็พื้นก็จะเป็นพื้นที่แบบเป็นพื้นที่ใส่ค่อนข้างจะสบายมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นชอบ350แต่ Oswego สบายกว่านะครับประมาณนี้และนี่ก็คือ Q&A ประจำเดือนนี้นะครับผมจะเรียกว่า EP 1ก็ได้เนาะEP 1ละกันเนาะเรียกว่า EP 1ละกันผมก็มีความตั้งใจจะทำ Q&A นะครับทุกๆเดือนนะครับสิ้นเดือนเนาะก็ถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับก็ถามลงมาในช่องคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับผมจะเอาแค่คอมเมนต์ในคลิป Q&A แต่ละ Q&A นะครับไปตอบใน Q&A ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามในใจนะครับอยากจะถามก็ถามได้ถามมาได้ทุกเรื่องนะครับผมพิมพ์คอมเมนต์ลงไปตอนนี้เลยนะครับผมพิมพ์
ุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมนะครับกด Subscribe ตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็เปิดแจ้งเตือนทุกอย่างเลยนะครับผมด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับปิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผม Sneaker Review Streetwear Fashion นะครับรวมไปถึงไลฟ์สไตล์อื่นๆนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ Peace out